ไม่มีใครกล้าซัดกับศาลนั่นแหละที่บอกมันไม่ต้องมีก็ได้มั้งมันไม่ต้องมีกระบวนการยุติธรรมก็ได้มั้งกระบวนการยุติธรรมแบบที่รัฐทำอยู่มันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้มั้งถูกไหมผมยกตัวอย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญเราก็จะวิจารณ์ว่าตัดสินดีไม่ดีแต่เราจะไปถึงคำถามนี้ได้หรือไม่มันจำเป็นต้องมีไหมจำเป็นต้องมีไหมหรือไม่ต้องมีเลยหรือเอาข้าวท้ายที่สุดองค์กรแบบศาลเนี่ยที่เราท่องกันมาว่าผดุงความยุติธรรมเนี่ยผมเนี่ยคิดถึงขนาดว่าความยุติธรรมมันไม่ได้เกิดจากศาลนะในวันเดียวกันที่คุณโพสต์เรื่อง New Year Resolution นะครับอาจารย์เปลี่ยนภาพ cover ใน Facebook นะฮะเป็นภาพอาจารย์ถือกล้องถ่ายรูปแล้วก็มีประโยคเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับ Que dois je faire ครับอันนี้ใกล้เคียงไหมครับใกล้เคียงครับโอเคครับ Que dois je faire ซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ What do I have to do ครับคำถามนี้มันมีความสำคัญยังไงฮะทำไมอาจารย์ต้องโพสต์คำนี้รูปภาพนี้นะครับเกิดขึ้นประมาณปี2009นะครับก็คือ20กว่าปีกับ2009วันนั้นเนี่ยผมอยู่ที่ปารีสนะครับแล้วก็ไปเจอร้านอาหารร้านไวน์ร้านหนึ่งเขาตั้งชื่อร้านว่า Le Philosophe แปลว่านักปรัชญาผมก็ไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำเขาเนี่ยเป็นกระจกแล้วมันก็จะมีอยู่3ประโยคซึ่งเป็นประโยคที่เอามาจากหนังสือของอิมมานูเอลคานปรัชญาเมธีชาวเยอรมันนะครับเขาจะตั้ง3คำถามเขาเรียกเป็น3คำถามเปิดประตูในการเขียนหนังสือของอิมมานูเอลคานนะครับคำถามแรกก็คือถามว่าเรารู้อะไร คำถามที่2ก็คือที่ผมถ่ายมาเนี่ยเราต้องทำอะไรเราควรทำอะไร คำถามที่3คือเราจะหวังอะไรผมเลยชอบแล้วก็เลยถ่ายเก็บเอาไว้คือด้านหนึ่งมันก็เป็นบทที่เราจะนั่งทบทวนชีวิตเราทุกวันว่ามนุษย์เราคนนึงในฐานะที่เราเกิดมาเนี่ยเราควรทำอะไรซึ่งมันเป็นเพราะว่าช่วงนั้นอาจารย์คิดเกี่ยวกับเรื่องตัวเองว่าควรจะต้องทำอะไรเยอะเป็นพิเศษด้วยหรือเปล่าใช่ครับมันเป็นช่วงรอยต่อของจะไปต่อเรื่องการเมืองดีไหมหรือจะไปเป็นนักวิชาการเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือมันคล้ายๆว่ามันถึงเฟสที่ผมต้องกลับมาทบทวนตนเองคือถ้ามนุษย์เราเนี่ยลองตีช่วงเวลาตัวเองเนาะเฟสที่ผมตัดสินใจทิ้งแล้วอะทิ้งวิชาการทิ้งอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้ามาตั้งพรรคการเมืองเราก็ด้วยความคิดว่าเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะอยู่เพื่อจะเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จอย่างน้อยๆเนี่ย16ปีครับ20ปีแล้วผมก็จะรีไทร์ครับแต่ปรากฏว่าเข้ามาเนี่ยมันเจออุบัติเหตุครับเร็วมากนะครับก็ถูกยุบพรรคถูกตัดสิทธิ์ครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมกลับไปในแวดวงวิชาการมันก็ยากแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าผมไม่มีความเป็นกลางทางวิชาการมีฝักฝ่ายทางการเมืองนะครับในขณะเดียวกันไปกับในทางการเมืองก็ไปไม่ได้แล้วเพราะถูกตัดสิทธิ์นะครับเต็มที่ก็ได้จะเจอกันกับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับมันก็เลยอยู่ในสภาวะเหมือนเพลงพี่เบิร์ดธงชัยกลับไม่ได้ไปไม่ถึง กลับไปฐานที่มั่นของตัวเองก็ไม่ได้เป็นคอมฟอร์ตโซนของผมอ่ะพูดตรงๆคือคอมฟอร์ตโซนผมนะการเป็นนักวิชาการแบบอะไรผมก็กลับไม่ได้เดินหน้าต่อไปสู่ในโซนที่เป็นโซนเสี่ยงภัยแต่ท้าทายชีวิต อยากจะเปลี่ยนแปลงมันก็ไปไม่ได้อีกก็เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอีกผมก็เลยนั่งทบทวนเราจะทำอะไรในชีวิตก็พยายามคิดไปคิดมาจนมันก็ยังไม่ตกผลึกนะทุกวันนี้ก็ยังคิดอยู่นะก็เลยผมก็เลยไปหยิบภาพนี้เป็นภาพเก่าตั้งแต่ปี2009เอากลับมาทำเป็น cover photo นะครับว่าเราต้องทำอะไรชื่อปิยบุตรนี่มาจากการที่อาจารย์เกิดในวันปิยมหาราชด้วยใช่ครับอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าครอบครัวอาจารย์เป็นแบบไหนครับตั้งชื่อลูกแบบนี้ที่บ้านทําอะไรครับดูแลอาจารย์มาในแบบไหนสมัยนั้นเนี่ยพอเกิดมาปุ๊บมันต้องมีแจ้งสูติบัตรทันทีถูกมั้ยครับแต่ยังคิดชื่อลูกไม่ออกเค้าก็ตั้งชื่อไปก่อนผมจําได้เลยของผมเนี่ยพอไม่รู้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณหมอคุณนางพยาบาลแล้วก็ใส่ไปก่อนเพื่อให้สูติบัตรมันออกมาได้ก็ใช้ชื่อว่าชายอ๋อเป็นเด็กชายชื่อชายเสร็จแล้วพ่อผมก็เลยเอามานั่งคิดอ่านเขาเห็นว่าเกิดตรงกับวันนี้พอดีเขาเลยคิดว่าจะตั้งชื่อว่าปิยะนะครับทีนี้ก็ไปคุยกับพระนี่เขาเล่าให้ผมฟังนะไปคุยกับพระที่เขานับถือเนี่ยพระเขาก็บอกว่าชื่อปิยะอย่างเดียวมันแรงไปมันดูอหังการมันดูอหังการไปเนาะ
ในเมื่อเขาเป็นลูกของสองคนเนี้ยก็ใส่คำนี้เข้ามาเป็นปิยบุตรคนที่แรงก็คือพ่อกับแม่เขาตั้งชื่อแบบเราเป็นบุตรจริงเขาบอกพ้วนตอนนี้มันดูอหังการไปก็เลยเป็นอย่างนี้แล้วที่บ้านทำอะไรฮะก็คุณพ่อผมเนี่ยเป็นอากงผมเนี่ยปู่ผมเนี่ยนะครับเป็นพวกเสือพื้นหมอนใบนะครับอากงอาม่าผมทั้ง4คนอ่ะปู่ย่าตายายเนี่ยประเภทข้ามน้ำข้ามทะเลมาแล้วมาตั้งรกรากที่ประเทศไทยนะครับฝั่งคุณพ่อผมเนี่ยก็ตั้งรกรากอยู่แถวธนบุรีนะครับแถวปากสินนะครับแล้วก็เป็นจับกังก็คือแบกหามเป็นจับกังแบกหามแล้วก็ถีบสำล้อแล้วก็เป็นคนติดบุหรี่ติดเหล้านะครับเวลาถีบสำล้อเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณพ่อผมเป็นลูกชายคนโตเขาก็จะถูกใช้ให้ไปซื้อเหล้าขาวเป็นกั๊กเป็นแบนหลังจากเขาเหนื่อยเขาบอกเขากินแล้วเขาหายเหนื่อยนะครับแล้วก็ต้องคอยนวดขาเขาอะไรต่างๆด้วยสภาพชีวิตแบบเนี้ยอากงผมตายเร็วมากเลยเป็นมะเร็งผมไม่เคยเห็นหน้าอากงผมตอนผมเกิดที่เขาตายไปละคุณพ่อผมเนี่ยเป็นลูกชายคนโตเขามีพี่น้อง7คนครับเป็นคนชอบเรียนหนังสือสนใจความรู้นะครับแต่พอเรียนได้ถึงประถม4ครับเป็นการศึกษาภาคบังคับในสมัยนั้นเนี่ยครับอากงอาม่าผมก็สั่งให้เขาออกจากการเรียนเพื่อมาทำงานเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงน้องเพราะมีน้องอีก6คนที่เหลือนะในฐานะพี่ชายคนโตออกมาซะพอออกมาปุ๊บก็เลยมาเป็นจับกางแบกหามฮะแกแบกหามตะปูตามโรงงานแถวเยาวราชทรงวาดเนี่ยแบกหามแบกหามไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเก็บหอมรอมริบจนวันหนึ่งเริ่มเห็นช่องทางรู้จักคนนั่นคนนี้ก็เลยมาเปิดธุรกิจเล็กๆตัวเองนะครับซื้อมาขายไปเนี่ยอะไรสีตะปูอะไรพวกนี้ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแบบจับนู่นจับนี่มาชนกันนะครับบวกกำไรนิดหน่อยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปพบรักกับแม่ผมแม่ผมนี่อยู่4พญาอยู่ฝั่งสีพญาข้ามฟากครับนี่มันรักข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเขาน่าจะไปเจอกันตอนแบบพ่อผมไปทำงานฝั่งพระนครนั่นแหละไปแบกหามแถวนั้นแหละแล้วคงไปรู้จักกันนะครับนี่พอไปเจอกันปุ๊บเนี่ยฝั่งแม่ผมเนี่ยนี่ผมมองจากลูกเข้าไปนะเห็นของสองครอบครัวฝั่งแม่ผมเนี่ยดูผู้ดีกว่าฝั่งพ่อผมเนี่ยดูแบบเถื่อนกว่าดูรันกว่าฝั่งแม่ผมเนี่ยดูมีอารยะดูเป็นผู้ดีกว่าผมก็เลยมานั่งคิดผมยังเคยถามเขาตลอดว่ามันเกี่ยวไหมว่าพวกคนจีนพ้นทะเลที่อพยพมาเนี่ยมาอยู่ไทยเนี่ยถ้าฝั่งบางรักฝั่งศรีพญาเนี่ยมันดูแบบเลเวลมันสูงกว่าคนที่อยู่ฝั่งทนหรือเปล่าเพราะผมก็ทั้งสำรวจตอนเด็กๆเท่ากับว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงนะตอนผมโตมาเนี่ยผมได้ยินคำหยาบคายเรื่องนะเอาคำหยาบคายแล้วกันเนาะผมได้ยินจากฝั่งทนแต่พอผมอยู่ที่นั้นไม่มีคำหยาบคายเลยแล้วความโมโหอารมณ์ต่างๆก็ไม่เหมือนกันเนาะทีเนี้ยดันมาเจอกันแม่ผมเล่าให้ฟังว่าทางคุณตาคุณยายผมเนี่ยรู้แล้วแหละว่าถ้าแม่ผมแต่งกับพ่อผมเนี่ยมันต้องย้ายไปอยู่ฝั่งกันโน้นแล้วก็จะทำให้พูดง่ายๆชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสะใภ้คนแรกของบ้านก็ต้องแต่งเข้าบ้านผู้ชายแล้วต้องไปเจอโลกใหม่ไปเจอโลกที่ตอนเด็กๆคุณไม่เจอนะไปเจออีกโลกหนึ่งแล้วยังมีน้องๆพ่อผมอีกครับ6คนที่ต้องดูแล้วจะมีปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้ปัญหาคลาสสิกอย่างเงี้ยไปอยู่กันก็เลยไปข้ามมาผมก็เลยรู้สึกโอ้โหชีวิตแม่ผมเนี่ยเขาเคยเล่าให้ผมฟังนะโอ้ตอนสาวๆเขาเนี่ยก็มีคนมาจีบเขานะมีคนมีตังค์ด้วยแต่เขาไปเลือกพ่อผมซึ่งไม่มีตังค์นะด้วยความรักแม่ผมพยายามใช้บอกนี่คือความสงสารแต่ผมก็ตีความอะความสงสารที่แม่มีให้พ่อผมนี่คือความรักแบบเขาอะก็เลือกไปแต่งนี้นะครับแล้วพอมาชีวิตก็อยู่ด้วยกันเขาไปเซ้งบ้านอยู่หลังนึงเนาะอยู่กันเล็กนิดเดียวแล้วนอนรวมกันนะผมมีพี่น้อง4คนเนี่ยนอนรวมกันหมดนะครับแล้วก็พ่อแม่นอนที่เตียงครับ4คนเนี่ยนอนที่พื้นปูฟูกอ่ะนอน4คนอยู่กันอย่างเงี้ยนะครับผมได้เครื่องปรับอากาศครั้งแรกติดห้องเนี่ยห้องรวมเนี่ยโอ้โหดีใจมากระบายละเราหน้าร้อนเรานอนได้แล้วก็ช่วงไหนที่รายได้เขาดีเราก็จะรู้ละพอรายได้เขาดีเนี่ยเราจะมีโอกาสไปชะอำไปตากอากาศด้วยไปเที่ยวชะอำถ้ารายได้ไม่ดีก็จะไม่ได้ไปไหนละอยู่กันแบบเนี้ยส่วนของผมเนี่ยตอนเด็กเนี่ยผมรู้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราได้รีบอร์ดอะไรบางอย่างคือผลการเรียนเวลาผมสอบได้ลำดับคะแนนดีเนี่ยแม่ผมจะพาไปกินเมื่อก่อนมันชื่อร้านริมคำ
ภัตตาคารรินคำอยู่แถวโรงเรียนสัมชัญบางรักเนี่ยชื่อคุ้นมากสีลมนะครับเขาจะพาผมไปกินแล้วโอ้โหชีวิตนี้แม่งได้กินซาลาเปาได้กินติ่มซำเว้ยก็คือช่วงเวลาที่เราได้รางวัลจากการทำผลงานการเรียนเนาะผมว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจนะครับทำให้พ่อผมเนี่ยกลายเป็นคนที่หงุดหงิดฉุนเฉียวมากเรามองเขาอย่างเข้าใจนะตอนเราเป็นเด็กเราไม่เข้าใจทำไมวันนี้ไปต่างจังหวัดไปขายของเสร็จกลับมาหน้าบึ้งโมโหลูกไม่ถูกใจมีถอดเข็มขัดออกมาตีด้วยแบบเนี้ยแล้วก็เอ๊ะทำไมเขาต้องตวาดโวยวายที่บ้านตลอดเวลาในขณะที่แม่ผมก็ดูแลลูกๆใช่ไหมผมก็มานั่งคิดพอเราโตแล้วเริ่มอ๋อมันคือปัญหานี่เลยก็คือเศรษฐกิจคุณหาเงินให้ครอบครัวไม่ได้อ่ะหาเงินให้มันไม่พอรู้ว่ากลับมาบ้านลูกคนนี้จ่ายค่าเทอมลูกคนนี้ต้องจ่ายค่าเทอมจ่ายเทอมมันก็หงุดหงิดตลอดเวลาแล้วชีวิตวัยหนุ่มแบบนี้ด้วยนะครับผมก็เลยค่อยๆเรียนรู้ว่าในท้ายสุดชีวิตแบบพ่อผมเนี่ยมันคือตัวแบบของลูกหลานจีนโพ้นทะเลที่มาตั้งรกรากที่นี่ซึ่งจะมีทั้งสำเร็จกับไม่สำเร็จสำเร็จก็เป็นเจ้าสัวกันเต็มประเทศพวกไม่สำเร็จก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับทีเนี้ยเวลาเราโฟกัสเนี่ยเวลาเมื่อก่อนเนาะมันมีละครลอดลายมังกรเราจะเอาแต่คนที่สำเร็จมาถ่ายทอดให้ดูเป็นเจ้าสัวนั่นเจ้าสัวนี่แล้วก็ใช้คติพจน์ประจำหนังว่าขยันมุมานะเถอะแล้วเดี๋ยวจะได้แบบนี้แต่ผมมานั่งดูผมพ่อผมก็ขยันไม่แพ้ใครและพ่อคนอีกหลายๆคนก็ขยันไม่แพ้ใครอ่ะแต่มันไม่ได้ไงคือผมว่ามันไม่ใช่เรื่องความขยันละไอ้คติพจน์ที่เรามักบอกเองขยันไม่เถอะเดี๋ยวเองจะรวยมันไม่จริงว่ะมันคือโอกาสมันคือจังหวะชีวิตนะครับแล้วสำหรับประเทศที่มันไม่มีสวัสดิการพื้นฐานรองรับอะไรแบบนี้เนาะครับคุณจะพลาดได้กี่ครั้งนะคุณพลาดครั้งเดียวคุณตายแล้วพลาดอีกครั้งนึงชิบหายหมดแล้วไม่ต้องไปไหนตามต่อละดังนั้นมันก็เป็นสภาพแบบนี้นี่มองมาด้วยความเข้าอกเข้าใจมาพอมาตอนเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ผมก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเนาะครับผมเริ่มเห็นเขากลับมารักกันมากขึ้นละเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าลูกเขาโตหมดแล้วมีงานมีการมีหน้าที่การงานหมดแล้วชีวิตเขาก็โอเคแม้จะเริ่มเจ็บป่วยไม่สบายแต่การที่อย่างเนี้ยแม่ผมเจ็บป่วยไม่สบายเดินเหินไม่ค่อยได้พ่อผมยังต้องมาดูแลทำไมทำมาผมเห็นคู่นี้มันกลับดูเป็นความรักที่แบบผมไม่เห็นตอนเด็กอ่ะเพราะไม่มีเวลาที่จะมาทำอย่างนี้ด้วยผมไม่เคยเห็นพ่อผมแสดงความรักกับแม่ผมเลยตอนเด็กผมมาเห็นเนี่ยเมื่อเร็วๆเนี่ยผมก็รู้สึกนี่แหละพอชีวิตเขาดีขึ้นอ่ะลูกๆเขาไปหมดละนะแล้วตัวเองไม่ต้องทำอะไรละลูกๆช่วยกันส่งเงินมาให้ใช้ครับกลับมารักกันขึ้นแล้วพ่อผมเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นพ่อผมร้องไห้อ่ะเพิ่งเคยเห็นพ่อผมแบบอุ้มแม่ผมดูแลจากเมื่อก่อนตอนผมไม่มีเลยภาพรับภาพแบบนี้ไม่เคยเห็นพอเห็นแบบนี้แล้วนั่งคิดนี่ไงไอ้ผู้ชายอย่างเรามันก็ถูกฝึกมาว่าเองห้ามร้องไห้นะเองต้องเข้มแข็งเองต้องหัวหน้าครอบครัวแต่จริงๆมันมีอารมณ์เรื่องแบบนี้อยู่วันเนี้ยผมเลยถ้าเราจะคิดตามธรรมชาติน่าจะเป็นช่วงท้ายของชีวิตเขาละครับแต่เขากลับมาเป็นในสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นเลยตอนผมเป็นเด็กก็เลยรู้สึกประทับใจในเรื่องนี้ทีนี้ชีวิตของคุณพ่อแม่ผมเป็นอย่างเงี้ยมันก็ลำบากพอลำบากเนี่ยปัญหาของคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเขาตกผลึกร่วมกันว่าเขาจะขยับทางชนชั้นอย่างไรนะครับในโลกใบนี้การขยับทางชนชั้นถ้าโบราณกาลคือแต่งงานแต่งกับคนรวยเดี๋ยวขยับขึ้นละอีกอันนึงคือการศึกษาถูกไหมครับเขาก็เนี่ยต้องเอาการศึกษาอาจจะเพราะว่าด้วยปมในวัยเด็กของเขาที่เขาอยากเรียนแล้วไม่ได้เรียนดังนั้นเขามีลูกมา4คนเนี่ย ความคิดคือส่งเข้าโรงเรียนสมัยนั้นเราเรียกโรงเรียนฝรั่งเพราะมันยังไม่มีโรงเรียนนานาชาติอย่างนี้เนาะโรงเรียนฝรั่งมันก็จะมีเครือกรุงเทพคริสเตียนกับเครือเซนคาเบียนนะครับก็เลยตั้งใจส่งลูกทั้งหมด4คนเข้าเครือเซนคาเบียนเข้าเรียนที่อัสสัมชัญครับแล้ว4คนเนี่ยอายุมันไล่ๆกันเวลามันจ่ายค่าเทอมทีโอ้โหมาเป็นชุดครับก็หนักนะฮะแล้วก็การเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ค่าเทอมอย่างเดียวครับประเทศเวลาไปเรียนเนี่ยเราก็จะเจอสภาพแวดล้อมสังคมของลูกคนมีตังค์ครับนะครับผมจําได้เลยผมวันก่อนไปภรรยาผมไปบรรยายพิเศษที่สิงคโปร์ผมก็เลยตามเข้าไปผมเล่าฟังเนี่ยเธอรู้ป่าวว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศความฝันของฉันในวัยเด็กเลยฉันอยากไปเพราะโรงเรียนเนี่ยมันจะชอบทำซัมเมอร์คอร์สซัมเมอร์คอร์สเดือนเมษาไปสิงคโปร์ไปเรียนภาษาอังกฤษ1อาทิตย์
จริงๆผมว่ามันคือไปเที่ยวนั่นแหละเราก็แบบอยากไปแต่ไม่มีทางที่บ้านผมจะได้ไปเพราะอะไรค่าเทอมยังจ่ายไม่ทันเลยแล้วคุณจะไปสิงคโปร์อีกเสียตังค์อีกหลายหมื่นได้ไงเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางได้แต่มองเห็นคนนู้นคนนี้ไปนะครับแล้วก็อะไรฮะเรียนหนังสือก็จ่ายค่าเทอมช้าโดนทวงค่าเทอมในห้องไปเรียนก็รถยนต์ก็เก่ากว่าคนอื่นเป็นกระบะบูโรทั้งรถขนของอะฮะแต่เอามาส่งผมไปเรียนด้วยอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเห็นสภาพการเปรียบเทียบช่วงเวลาที่ให้ผมความทรงจำที่ผมรู้สึกลำบากที่สุดนะครับคือพ่อผมหาเงินให้ไม่ทันข้างบ้านผมตอนสมัยตากสินซอย8มีร้านขายก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวชามนึงอะแล้วมันมีลูกชิ้นอยู่ไม่กี่ลูกครับแล้วมันไม่อิ่มหรอกครับวิธีการแม่ผมก็หุงข้าวแล้วเอาข้าวมาใส่อีกแล้วก็คนให้มันได้รสชาติเนี่ยแล้วลูกชิ้นก็แบ่งตามคนอ่ะแต่วันที่จนที่สุดมันจะเป็นสภาพแบบนี้แต่คนก็จะไม่คิดหรอกว่าไอ้ห่าผมมันดูจนจริงเหรอวะครอบครัวเป็นแบบนี้น้องชายผมที่ชอบแซวมึงข้างนอกทำตัวเหมือนคนไม่จนเลย มึงเนี่ยไอ้นะทำตัวเป็นทองห่อผ้าคีรี นี่เขาชอบแซวผม คือแต่เนี่ยเราโตมาแบบเนี้ยลำบากแต่มันก็ไม่ใช่ลำบากถึงขั้นต้องเอาไปแบกหามทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเพราะพ่อแม่ผมยืนยันอย่างเดียวเองไม่ต้องไปทำหาเงินอะไรเลยหน้าที่เขาเพราะเขาไม่อยากให้พวกผมเป็นแบบเขาแล้วเขาจะส่งเสียให้เรียนจนจบทุกคนเพื่อเอาการศึกษาขยับสถานะทางชนชั้นถ้าให้บทสรุปสั้นๆคือรุ่นผมทั้งหมดพี่น้อง4คนขยับขึ้นมาได้ตอนนี้แลกกับชีวิตของพ่อแม่ผมเสียไปเลย1รุ่นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราต้องsacrificeอุทิศชีวิตตัวเองทั้งชีวิตนะครับทั้งชีวิตเลยแลกเพื่อให้ไอ้รุ่นที่เหลือมันได้ขึ้นมานะครับผมไม่เคยเห็นพ่อผมหยุดทำงานอ่ะเพราะถ้าหยุดเมื่อไหร่เขาก็จะพูดง่ายหาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้ลูกไม่ได้แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็อยากให้ลูกมันได้ดีเหมือนพูดง่ายไม่ใช่ซอมซ่ออยู่ในโรงเรียนอ่ะนะฮะผมจำได้เลยเขาเล่าให้ผมฟังว่าพี่น้องฝั่งพ่อฝั่งเขาเนี่ยพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าไอ้บ้าเหอเอ้ยอยากเห็นช้างขี้ตามช้างคล้ายๆว่าเองเห็นคนนู้นคนนี้เขาส่งลูกเรียนโรงเรียนฝรั่งเองอยากเอาบ้างแทนที่จะคิดถึงความเป็นจริงเอามันเรียนโรงเรียนอะไรก็ได้มาหางานทําแต่พ่อผมเนี่ยอันนี้ผมทุกวันนี้ต้องนับถือเขามากเขาเด็ดเดี่ยวมากที่จะเลือกที่จะเดินแบบนี้ทั้งที่ผมว่าต้องมีบู้ๆบ้างแหละไอ้ห่าให้มันเกินกําลังหรือเปล่าให้มันเกินกําลังมั้ยให้ลูกเราออกมามั้ยให้ออกมาทํางานหาเงินมั้ยแต่เขาแลกเลยแลกแล้วจุดจบทั้ง2คนของพ่อผมแม่คือล้มละลายคือกู้เงินธนาคารมาแล้วก็ใช้หนี้ไม่ได้นะครับถามว่าใช้หนี้ไม่ได้แล้วก็แน่นอนนะรายได้กับรายจ่ายมันไม่เท่ากันอ่ะรายจ่ายมันสูงมากนะครับทุกวันแลกกันนะครับก็เนี่ยชีวิตวัยเด็กก็เป็นอย่างนี้มันอยู่ในสภาวะที่เรารู้สึกว่าบ้านเราลำบากครับแต่ครอบครัวจะทำให้ผมรู้สึกว่าเราไม่ลำบากอย่างที่คิดนะจะพยายามให้เอ็มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีเงินเมื่อไหร่ก็ไปซื้อไปทำนู่นทำนี่อยากได้อะไรจัดให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหสภาวะจริงๆเนี่ยมันลำบากนะครับผมเชื่อว่ามีคนลูกหลานจีนโพ้นทะเลจำนวนมากครับนะครับที่ประสบชะตากรรมคล้ายๆแบบคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยผมว่าเยอะนะเพียงแต่เราไม่ค่อยถ่ายทอดเรื่องนี้ออกมาเรามักจะเอาตัวอย่างของคนลูกหลานจีนพ้นทะเลที่สำเร็จออกมาเท่านั้นนะตอนที่เรียนอัสสัมชัญเนี่ยจากข้อมูลนี่คืออาจารย์คลุกอยู่ในห้องสมุดครับแล้วก็อินกับเรื่องห้องสมุดมากจนขนาดแบบสมัครเป็นบรรณารักษ์ที่ห้องสมุดกันเลยครับตอนนั้นเป็นยังไงตอนนั้นเรียนประมาณชั้นอะไรฮะผมเริ่มเข้าไปสนใจห้องสมุดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอยู่ประถม6ละสาเหตุมันมาจากปีนั้นเนี่ยมันมีสงครามอ่าวปี34สงครามอ่าวเปอร์เซียสงครามอ่าวมันมีสงครามอิรักคูเวตซัดดามฮุเซนสั่งอิรักยึดคูเวตนะครับแล้วครั้งนั้นแหละทำให้เรารู้จักคุณสุทธิชัยยุนในฐานะนักวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศครับผมก็เลยเริ่มสนใจเรื่องนี้แล้วก็ไปอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันว่ามันลบกันถึงไหนมันยึดอะไรกันมันทำอะไรกันต่างๆนานานะครับประกอบกับปี34ก็เป็นปีที่พลเอกชาติชายถูกรัฐประหาร23กุมภานะเราก็เลยสนใจก็เลยไปคลุกนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เริ่มต้นจากอ่านหนังสือพิมพ์ตอนนั้นเรียนชั้นอะไรนะขออีกทีประถม6อ่ะประถม5ประถม5ต่อ6แล้วก็พอไปสนใจมากขึ้นเนี่ยสมัยนั้นมันไม่มีคอมพิวเตอร์เซิร์ชเนาะต้องใช้บัตรรายการเปิดเกมมาบัตรรายการดูหนังสือว่ามีอะไรบ้างนะก็ไปหา
เนี่ยพอเราสนเราอยากรู้เรื่องไอ้อิรักคูเวตนะรู้เรื่องประธานาธิบดีคนนั้นประธานาธิบดีคนนี้นักการเมืองผู้มีชื่อเสียงระดับโลกต่างๆก็เลยเริ่มสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ชีวประวัติของคนนะครับว่าใครทำอะไรนะทีนี้บางเล่มมันก็อ่านยากก็มันมีคอลเลกชันเป็นการ์ตูนอ่ะผมไม่แน่ใจมันชื่ออะไรเป็นการ์ตูนเขียนเป็นการ์ตูนเป็นภาพวาดเล่าประวัติชีพประวัติของคนโทมัสอัลวาเอดิสันนะเบนจามินแฟรงคินเนี่ยพวกเนี่ยจอร์จวอชิงตันเนี่ยเล่าเป็นเรื่องที่ผมก็ไปอ่านนะครับแล้วอีกอันนึงก็อ่านไอ้พวกอะไรนะอะไรพฤกนะเดี๋ยวผมจำชัยพฤกอ่ะไม่ใช่ชีวะชัยพฤกอ่ะเนี่ยก็มีเรื่องเนี้ยก็นั่งอ่านนะครับก็สนใจแล้วทีนี้พออ่านไปอ่านมาเนี่ยคุณครูซึ่งเป็นบรรณารักษ์เนี่ยผมยังจำชื่อเขาได้เลยชื่อมิสปรางมิสสมบัติเนี่ยหลายคนผมก็รู้สึกอ่ะอยากกันนั้นเลยทำตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยก็คือไปนั่งอยู่ในเคาน์เตอร์เวลาใครมายืมก็ปั๊มบัตรยืมอะไรแบบเนี้ยนะก็เลยทำตัวให้เป็นประโยชน์นะไปช่วยเขาหน่อยแล้วก็พอ31นาชาติได้เป็นนายกนะครับครับเราก็เริ่มสนใจอ่ะก็เปิดไทยรัฐอ่านทุกวันมันก็จะมีข่าวการเมืองเดี๋ยวก็จะมีคนนั่นคนนี้คนนู้นคนนั้นผมจำได้เลยผมจำชื่อรัฐมนตรีรัฐบาลนาชาติได้หมดอ่ะน่าจะเกือบหมดนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยครับเหลือเชื่อมากประเทศตอนผมมาทำการเมืองแล้วผมยังเจออยู่เลยอ่ะแต่ความทรงจำทางการเมืองผมตอนนั้นมันเป็นลักษณะwho's who ใครเป็นใครอยู่พรรคไหนใครพูดอะไรแต่มันไม่ได้มีหลักปรัชญาความคิดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องการเมืองต่อทราบมาว่าอาจารย์เคยมีความฝันเรื่องอยากเป็นนักดนตรีด้วยอ่ะตอนวัยรุ่นครับเทปแรกที่ผมซื้อเนี่ยนะครับด้วยการแลกกับการลงไปดิ้นกับพื้นที่ห้างเลยนะประเทศเซ็นทรัลสีลมผมจำได้เลยครับนั่นก็คืออัลบั้มWelcome to Thailand คาราบาวนะครับออกมาประมาณปี30ใช่ฮะนะ31ทับหลังผมเนี่ยไปดิ้นเดาๆบนพื้นเลยเพราะแม่แบบไม่ถ้าแม่ไม่ซื้อให้ผมไม่กลับบ้านนะสมัยนั้นมันไอ้ตลับเทมสีเลือดหมูเนาะหมูละ70 80ครับก็ได้ฟังแล้วโอ้โหชอบมากนะครับแล้วพอมาอุ้ยทำเพลงนะแอดคาราบาวก็ออกอีกแล้วเหรอ31ไม่ชุดละทับหลังก็ต้องไปขอซื้ออีกนะครับแล้วสมัยนั้นมันไม่มีหรอกไปนั่งหาเพลงเก่าๆฟังผมก็ทำนี้ก็ฟังวิทยุรายการแล้วก็ใช้วิธีเอาเทปเปล่าไปใส่ไว้แล้วอัดแล้วอัดเสียงดีเจก็โผล่มาลันนั้นอันนี้ตลอดเวลาจนมีช่วงหนึ่งผมยังจำได้เลยตอนปาร์ตี้จัดกันแล้วก็มีพี่ไก่สมพลจัดกันมันจะชอบมีช่วงแบบประกาศอันดับใช่ไหมวันนั้นผมก็จะมานั่งเอาเทปรอแล้วเอาเทปมานั่งรอปุ๊บเพลงนี้ยังไม่มีไว้กดอัดแล้วบางทีมันก็จะมีเสียงจิงเกิลโผล่มามีเสียงดีเจโผล่มาหรือบางทีทางดีเจคุมเวลาไม่ทันมันตัดเข้าขาตัดเข้าโฆษณาไม่จบเพลงไม่จบก็มีนั่นก็ไม่เป็นไรความฝันแล้วก็ชอบอัศนีวสันต์เพราะโอ้โหคนอะไรวะดูเท่จริงๆแค่ใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนไปยืนร้องเพลงผมเท่ดีเว้ยผมก็พยายามอยากจะเป็นเล่นอะไรไม่เป็นหรอกครับอย่าฝันเลยว่าจะซื้อกีตาร์ไม่มีนะครับผมก็เอาไม้มาถือไม่กงไม่กวาดถือทำตัวเป็นอัศนีวสันต์แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ชอบมากก็คือพี่เอ็มสุรศักดิ์โอ้โหทำไมมันเท่อย่างนี้วะไว้ผมยาวโอ้โหตอนผมสั้นก็เท่พอมาไว้ผมยาวก็เท่แล้วทุกคนก็พวกผู้รู้ต่างๆเขาชอบแซวไงบอกโอ้โหเอ็มสุรศักดิ์เสียงไม่ได้เรื่องเลยแต่ผมแบบไม่รู้แหละเสียงได้เรื่องไม่รู้มันเท่เว้ยเราร้องเพลงก็ชอบนะก็ติดตามพวกนี้มาทีนี้อยากร้องอย่างนี้มันปัญหามันคืออะไรมันก็ต้องเข้าไปเรียนพอเข้าสู่ม.ปลายโรงเรียนสำชันเนี่ยมันจะมี AC band แล้วก็จะมีนักดนตรีเนี่ยทีเนี้ยไอการเข้ากลุ่มนี้หน้าปัญหาคืออะไรครับคือเขาต้องซ้อมครับพอต้องซ้อมเนี่ยปัญหาคือผมจะซ้อมยังไงวะที่บ้านก็ไม่มีซื้ออย่างเงี้ยแน่นอนเนาะไม่มีแล้วไม่มีทางได้ซื้ออุปกรณ์แบบนี้แน่นอนก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยมันคงไปไม่ได้วะคือมันมีต้นทุนแน่ๆนะครับเวลาไปบ้านเพื่อนเนี่ยเขาก็ซื้อกีตาร์เขามีไอ้คีย์บอร์ดมีอะไรกันเนี่ยผมไม่มีทางเลยทำได้อย่างเดียวไปดูเขาทำอะไรกันแล้วพอเราไม่มีเป็นของตัวเองอ่ะเราก็ไม่สามารถอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านในทั้งวันนะครับก็เลยอ่ะก็กลายเป็นคนที่ชอบดูชอบฟังแล้วกันนะครับแล้วก็อีกแล้วเดี๋ยวพูดไปก็จะขำอีกผมก็ได้บุญจากภรรยาผมนี่แหละคือภรรยาผมเนี่ยชอบ
ือเป็นนักวิชาการเนาะแล้ววันนี้ก็ทำอัลบั้มของตัวเองออกมาแต่งเองร้องเองเครื่องดนตรีเล่นเองหมดนะครับโปรดิวซ์เองทำเองเนี่ยทำ MV ด้วยอะไรเองผมก็เลยแบบเออเว้ยอย่างน้อยตอนนี้เราก็เวลาภรรยาผมบอกว่าเขาจะไปเล่นที่ไหนผมก็หิ้วช่วยเขาหิ้วลำโพงไปบ้างถ้าอยู่ด้วยกันเนาะเอากล้องไปถ่ายให้เขาบ้างอะไรเนี่ยแล้วก็เอออย่างน้อยเราเป็นไม่ได้เออเขาเป็นได้แล้วก็เออดีแล้วก็สนุกด้วยแล้วก็เขาแนะนำให้ผมฟังเพลงหลากหลายดีนะครับอาจารย์เคยเทียบกันไหมฮะว่าระหว่างอาจารย์กับคุณเอกใครร้องเพลงได้ดีกว่ากันฮะผมว่าเละทั้งคู่เนาะอ๋อเหรอผมว่าแย่ทั้งคู่แต่ความแย่เนี่ยคือผมเนี่ยอายแต่เอกไม่อายคือไม่อยากร้องเพราะกลัวคนอื่นครับกลัวคนอื่นได้รับผลกระทบครับก็เลยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่ของเอกเนี่ยเขามั่นใจมากและเขาคิดว่าเขาร้องถูกด้วยเวลาเราร้องเนี่ยผมเลยเพิ่งมารู้ในภายหลังนะว่าที่เราร้องผิดคีย์เนี่ยครับจริงๆมันไม่ใช่มาจากเสียงมาจากหูนะเพราะเราฟังไม่รู้ว่าคีย์อะไรคีย์ไม่ออกนะแล้วตอนเราร้องเรามั่นใจว่าเราร้องถูกหมดแต่จริงๆนี่มันผิดหมดอ่ะนะแล้วก็ผิดวิธีด้วยวันก่อนได้อ่านเพจรู้สึกของคุณแชมป์ทีปกรณ์มั้งครับแกเล่าผมเมื่อ2ปีที่แล้วแกเขียนยาวเลยผมฟังผมก็เลยน่าสนใจแกบอกว่าแกไปเรียนร้องเพลงครับเรียนร้องเพลงเนี่ยไม่ใช่แค่อยากจะร้องนะมันฝึกการออกเสียงทั้งหมดนะครับเวลาผมไปปราศัยเนี่ยผมก็นั่งรู้แล้วว่าทำไมพี่เต้นณัฐวุฒิแกปราศัยได้ยาวขนาดนั้นแล้วเสียงมีพลังด้วยเพราะแกออกจากท้องเหมือนนักร้องไอ้ผมใช้ตรงนี้เราจะไปสักสามเวทีเริ่มหมดละเสียงครับก็เลยต้องไปเนี่ยคิดว่าเออนี่ก็น่าสนใจที่จะไปอาจจะเป็น New Year Resolution ปีหน้าอีกอย่างนึงคืออันนี้แนะนำในฐานะผู้จัดคอนเสิร์ตฮะผมว่าเวทีหาเสียงอะเท่าที่สังเกตดูนะฮะแปลว่าระบบมอนิเตอร์ไม่ดีทำให้ผู้ที่พูดอยู่อ่ะไม่รู้ว่าเสียงที่คุณพูดเนี่ยดังแล้วคุณไม่ต้องตะโกนเพราะมันมีลำโพงเนี่ยส่งไปแต่ว่าไอ้ลำโพงตัวที่กลับมาให้ผู้พูดได้ยินเสียงตัวเองอ่ะมันอาจจะเบาไปจริงๆผมส่วนตัวเนาะพูดถึงการปราศรัยผมก็ไม่ชอบการปราศรัยแบบตะโกนนะครับผมไม่ชอบแบบพี่ต้องอะไรเนี่ยผมไม่ชอบผมรู้มันอะไรวะคือมาแล้วฟังไม่รู้เรื่องด้วยคือถ้าคุณจะลากเสียงได้ขนาดนั้นน่ะโปรเจกต์เสียงมันต้องชัดนะไม่งั้นพอผมไปลองฟังหลายคนมันฟังไม่รู้เรื่องยิ่งตะโกนเท่าไหร่ยิ่งฟังไม่รู้เรื่องนะครับแล้วปวดหูด้วยผมชอบแบบบรรยายพูดไปเรื่อยๆแต่บางคนก็บอกมันอาจจะน่าเบื่อหน่อยกลับมาที่เรื่องการเมืองนะฮะจากบทสัมภาษณ์ที่ทีมงานผมไปอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าการติดตามการเมืองของอาจารย์ในช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนดูมวยปล้ำอย่างเงี้ยเหมือนดูกีฬามันคือยังไงนะฮะคือผมเปรียบเทียบเหมือนดูมวยปล้ำก็เพราะว่ามวยปล้ำเนี่ยมันเป็นพวกในกึ่งกีฬากึ่งการแสดงใช่ไหมแล้วมันก็จะมีฝ่ายธรรมะฝ่ายอธรรมบางคนอยู่ฝ่ายธรรมะมาแล้วก็ต้องสร้างเหตุมาเรื่องนึงให้ย้ายไปฝ่ายอธรรมหรือฝ่ายอธรรมเกิดเหตุเรื่องนึงโจรกลับใจกลับไปเป็นฝ่ายธรรมะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ในมวยตัวคนอยู่บนป้ายหาเสียงใส่เบอร์แล้วก็นั่งเห็นเขาอยู่ที่ไหนสังกัดอะไรแล้วก็ดูจากข่าวว่าเขาพูดอะไรใครเป็นรัฐบาลใครเป็นฝ่ายค้านนะครับแล้วไม่ได้ไปติดตามว่าเฮ้ยหลักคิดในทางการเมืองต้องเป็นอย่างไรการทำการเมืองให้ดีทำอย่างไรการสร้างสถาบันการเมืองให้มีประสิทธิภาพให้ดีโปร่งใสตรวจสอบได้ทำอย่างไรแล้วไม่ได้ไปสนใจนี่เลยติดตามอยู่แค่นี้นะว่าเฮ้ยวันนี้คุณอยู่พรรคนี้วันนั้นคุณอยู่พักนั้นวันนี้โดนทหารยึดอำนาจโดนยึดทรัพย์แล้วมันตามอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นแบบพระเอกผู้ร้ายไม่ได้คิดจากหลักการทางกฎหมายหรือหลักการทางรัฐศาสตร์หรือปรัชญาการเมืองอะไรเลยนะครับจุดที่มันมาเปลี่ยนผมให้กลับมาคิดเรื่องการเมืองแบบลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเนี่ยคือเครือมติชนมติชนสุดสัปดาห์และมติชนรายวันคุณพ่อผมเนี่ยเขาต้องไปขายของที่ต่างจังหวัดพอไปขายของที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะซื้อมติชนสุดสัปดาห์ทุกครั้งเสร็จแล้วพอกลับมาถึงบ้านก็วางไว้ผมก็ไปหยิบอ่านนะครับที่นี่ไม่ได้โดนสุดสัปดาห์เนี่ยมันมีคอลัมน์แน่นอนหน้าข่าวเขาวิเคราะห์การเมืองแบบหน้าข่าวเนาะแต่มันมีคอลัมน์ซึ่งเอานักวิชาการมาเขียนก็เลยเริ่มอ่านเออเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เฉลิมว่ายังไงสนั่นว่ายังไงสนอว่ายังไงคุณชวนว่ายังไงบัญญัติว่ายังไงมันไม่ใช่นี่เฮ้ยมันเป็น
มันมีกราวทางความคิดอะไรบางอย่างอยู่ก็เลยเริ่มสนใจนะครับแล้วมติชนรายวันมันก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าหน้า6ครับเดี๋ยวนี้เป็นหน้าอะไรแล้วไม่รู้หน้า6เนี่ยจะเป็นหน้าที่เอานักวิชาการมาเขียนจันทร์ถึงศุกร์ไล่ไปเรื่อยๆครับนะครับก็ได้อ่านเรื่องพวกนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยการเมืองมันไม่ใช่แค่คุณรู้ว่าใครอยู่พรรคไหนใครเป็นฝ่ายค้านใครเป็นรัฐบาลนี่หว่าใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันอาจเอาไว้เม้ามอยในวงกาแฟวงเหล้าใครจำชื่อคนนั้นหรือเอาไว้แข่งรายการแฟนพันธุ์แท้ใครจำชื่อนักการเมืองได้เยอะกว่ากันแต่นั่นคือมันมีคอนเทนต์มันมีเนื้อหาได้มากกว่านั้นนะก็เลยเริ่มสนใจแบบลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นตอนที่คุณเรียนอยู่มัธยมแล้วก็ทำรายงานชิ้นหนึ่งอันนี้จากข้อมูลคืออาจารย์บอกว่าเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนในเชิงความคิดเลยใช่ไหมฮะตอนนั้นจากข้อมูลคือม.3เองนะครับทำรายงานเรื่องในหลวงรัชกาลที่8ครับลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะมันเป็นรายงานเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มันเปลี่ยนความคิดยังไงมันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษาโอเคครับคือสังคมศึกษาเนี่ยมันจะไล่เรียงกันไปคือตอนมาถึงมัธยม3เนี่ยมันจะมีพาร์ทประวัติศาสตร์ไทยนะครับแล้วเดี๋ยวม.ปลายคุณจะได้เรียนประวัติศาสตร์ประเทศอื่นละม.3เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ไทยทีนี้คุณครูผมคนเนี้ยก็เอาวิชาประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมาแจกจ่ายให้ทำรายงานด้วยการบอกว่าเอาละจับฉลากกันทำประวัติของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่9ในเวลานั้นนะครับก็จับฉลากกันนะผมก็เอะใจนิดๆละเอ๊ะมันประวัติศาสตร์ไทยทำไมมันประวัติศาสตร์ไทยมันเท่ากับประวัติศาสตร์ของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์หรือทำไมมันไม่เรียนแบบเป็น history ทั้งหมดเหตุการณ์พอแก่ตัวขึ้นมามีความรู้มากขึ้นกลับไปคิดถึงไว้หลังลองไปดูหนังสือประวัติศาสตร์การแบ่งยุคประวัติศาสตร์ไทยมันไม่ได้แบ่งจากเหตุการณ์อ่ะแต่แบ่งจากพระมหากษัตริย์แบ่งจากพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์แล้วก็แทบจะไม่เห็นสามัญชนอยู่ในนั้นเลยนะครับเอาล่ะเขาให้เราเรียนแบบนี้ผมก็เรียนมาบังเอิญผมไปเขาให้จับฉลากผมจับได้ให้ทำประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่8ผมก็นั่งคุยกับเพื่อนจำได้ผมบอกโอ้โหเฮ้ยเราก็พอจะมีความรู้พื้นฐานมาบ้างว่าสมัยตอนเด็กๆคือพูดง่ายท่องกันไปสอบเลยอ่ะพระราชกรณียกิจทุกพระองค์มีอะไรในหลวงรัชกาลที่1คือก่อตั้งกรุงเทพมหานครเป็นต้นตระกูลของราชวงศ์จักรีในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นกวีสุนทรภู่ขึ้นมาในรัชสมัยนี้นะครับกาบเฮเรืออะไรต่างๆเนี่ยยังจำได้อยู่เลยนะครับในหลวงรัชกาลที่3คือเรื่องการค้าในหลวงรัชกาลที่4เรื่องวิทยาศาสตร์ที่ว่ากอในหลวงรัชกาลที่5เรื่องเลิกทาสเรื่องปฏิรูประบบราชการในหลวงรัชกาลที่6เรื่องลูกเสือเรื่องเสือป่าเรื่องดุสิตธานีในหลวงรัชกาลที่7คือผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองในหลวงรัชกาลที่8ไม่มีข่าวไม่มีเรื่องอะไรเลยตอนเด็กในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะว่าอยู่ในช่วงหลังจาก60พรรษาด้วยนะครับแต่ในหลวงรัชกาลที่8เนี่ยไม่มีผมทำความได้ตอนเราท่องกันเด็กๆเนี่ยพอมาถึงราชสมัยหลวงรัชกาลที่8เราจะมีอยู่1อันคือพระองค์ทรงเสด็จไปสำเพ็งเพราะตอนนั้นคนจีนคนไทยทะเลาะกันแล้วผมก็นั่งคิดแล้วช่วงระยะเวลาครองราช12ปีแต่จริงๆทรงขึ้นครองราชตอนทรงพะเยาก็เลยทรงอยู่ต่างประเทศพูดง่ายกลับมาเนี่ยตอนอายุ19แล้วหลังจากนั้นก็สิ้นพระชนม์ดังนั้นช่วงระยะเวลาครองราช12ปีเนี่ยช่วงเกือบทั้งหมดอยู่ที่ต่างประเทศที่เหลือเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หมดเลยผมว่าตายละเราจะเขียนอะไรได้จะมีเรื่องอะไรให้เขียนจะมีเรื่องอะไรให้เขียนได้ล่ะเนี่ยไอ้คันเราจะนั่งเล่าว่าขึ้นครองราชปุ๊บเสร็จแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วกลับมาเรื่องสำเพ็งอย่างเดียวเหรอครับเฮ้ยมันคงไม่ได้มั้งแต่ทุกราชการเขาเต็มไปหมดอ่ะตามที่เราเล่าเราเรียนเราท่องกันมาครับผมก็เลยไปห้องสมุดแล้วก็ไปนั่งค้นบัตรคำเนี่ยหาไปเรื่อยผมค้นทุกอันมันไม่มีคอมพิวเตอร์เซิร์ชจิ้มเข้าไปนะค้นบัตรคำแล้วก็ไปไล่ดูตามชั้นเนี่ยอยู่ดีๆไปเจอหนังสือเล่มนึงชื่อว่าคดีสวรรคตเราก็เลยได้อ่านรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่รู้ว่าทรงสิ้นพระชนม์โดยพระแสงปืนนี่แหละแล้วก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับสุดท้ายผมก็เอาเรื่องนี้มาใส่อยู่ในรายงานด้วยแล้วต้องเอาไปพรีเซนต์หน้าชั้นนะพอพรีเซนต์หน้าชั้นเสร็จปุ๊บครูที่สอนผมคนเนี้ยครับเขาพูดขึ้นมาว่าคนที่ทำเนี่ยก็คือปีดีครับนะ
ในขณะที่ไอ้เพื่อนผมบางคนมาบอกมหาดเล็กผมก็เฮ้ยตกลงใครวะแล้วก็มึนๆเนี่ยผมถามใครก็มันไม่มีในตำราเลยไม่มีพอถามบางคนบอกจุ๊ๆแต่พอผมไปถามพ่อผมทั้งในพ่อผมมาจุ๊ๆอย่างเนี้ยเต็มไปหมดเลยอ่ะ คือผมเอ้ยมาอะไรวะจนแบบเอ้ยมาเข้ามหาวิทยาลัยอ๋อเข้าไปอ่านได้มากขึ้นถึงค่อยๆเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจคือตรงเนี้ยมันเป็นประวัติศาสตร์ความลับดำมืดที่เราไม่กล้าเอามาพูดนะครับทั้งๆที่จริงๆเนี่ยการพูดอย่างตรงไปตรงมาผมว่าไม่ได้ทำอะไรให้เสียหายเนาะในขณะเดียวกันเนี่ยจะช่วยทำให้คุณชิดคุณบุตรคุณเฉลียวอะครับที่เขาถูกประหารชีวิตอะนะครับฟื้นเกียรติยศให้เขาฟื้นเกียรติคุณให้เขานะเขาถูกผ่านชีวิตด้วยข้อหาลอบปงประชนนะครับอันนี้มันรุนแรงมากนะครับแล้วจนถึงวันนี้ยังไม่คืนความเป็นธรรมให้เขานี่มาคิดออกตอนแก่นะครับตอนเด็กวัยรุ่นคิดนี้ออกแล้วครับก็ทำไปแต่มันเป็นจุดเปลี่ยนให้ผมเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้อยู่ด้วยก็ผมจำความได้เลยตอนที่ครูของผมพูดเรื่องจันทร์ปีดีนะครับผมก็มีอารมณ์ว่าเฮ้ยตกลงปีดีนี่ดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีก็ไม่กล้าฟันธงนะเพราะข้อมูลไม่พอเออค่อยๆอ่านค่อยๆอะไรมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วพอมาเข้ามาเรียนมัธยมปลายแล้วไปต่อธรรมศาสตร์เนี่ยคราวนี้ผมเริ่มเข้าอกเข้าใจละอะไรเป็นอะไรจริงๆในรายละเอียดก็คงมีหลายเรื่องที่เราพูดกันวันนี้ไม่ได้แต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนถ้าฟังอย่างนี้นะครับเพราะว่าจริงๆผมก็คิดคล้ายๆกันมันมีเรื่องที่สมัยที่เราเรียนคล้ายๆกับว่าในตำราเหมือนมันถูกเลือกเอาไว้ว่าเรื่องเหล่านี้เราควรรู้แล้วก็บางเรื่องก็ถูกเลฟออกไปคือพอรู้เรื่องแล้วมันเอ๊ะครับแล้วการเอ๊ะแล้วยังไงต่อเกิดการเอ๊ะขึ้นมาซึ่งสมัยพวกเราเนี่ยมันยากมากอีกเพราะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่มีสื่อสารออนไลน์ขนาดนี้ค้นหาไม่ได้ทีนี้พอมายุคสมัยเนี้ยผมเลยเข้าใจเด็กรุ่นใหม่ๆมากขึ้นที่เขาออกไปเรียกร้องเนี่ยครับผมเชื่อเลยว่าเพราะว่าสิ่งที่เขาเจอในเวอร์ชั่นทางการครับหนังสือแบบเรียนทางการทั้งหมดมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาเห็นน่ะครับมันเลยยิ่งขัดกันมากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาเห็นทุกวันนี้มันพิมพ์เข้าไปมันก็เห็นหมดละครับแต่หนังสือแบบเรียนทางการประวัติศาสตร์เวอร์ชั่นทางการมันยังเป็นเหมือนสมัยที่เราเรียนครับขนาดตอนเราเรียนเรายังเอ๊ะเลยแล้วเราเอ๊ะแล้วเราหาอย่างอื่นไม่เจอไงก็เอ๊ะไปเรื่อยๆแต่เด็กรุ่นนี้เขาไปหามาแล้วเขาเจอครับมันยิ่งกว่าเอ๊ะละครับแต่ในขณะเดียวกันเวอร์ชันทางการยังถูกบังคับให้เป็นแบบเดิมอยู่ก็เลยยิ่งยากมากขึ้นอีกผมมีอีกอันนึงที่ตอนนั้นเด็กๆก็คิดนะครับสมัยโรงเรียนผมเนี่ยมันเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญเครือเซนกาเบียนครับมันจะได้เรียนหนังสือเล่มนึงที่โรงเรียนของรัฐเขาไม่ได้เรียนกันคือหนังสือที่ชื่อว่าดรุนศึกษาOkay. และรุ่นศึกษาเนี่ยคนแต่งคือบราเดอร์ฮีแลร์เข้าใจว่าพี่แหม่มมาบ้าบูเป็นคนทำหนังเรื่องบราเดอร์ฮีแลร์บราเดอร์ฮีแลร์เนี่ยเป็นบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่ย้ายมาอยู่ประเทศไทยทำภารกิจเผยแพร่ทางศาสนานี่แหละแล้วก็มาเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นฝรั่งเศสที่เขียนอ่านเขียนภาษาไทยได้พูดไทยได้ปลอเลยแล้วถึงขนาดมาเขียนหนังสือสอนคนไทยด้วยภาษาไทย ในชื่อนรุนศึกษา นะไอโรงเรียนเครือเซนคาเวียนทั้งหมดต้องถูกบังคับเรียนหมดป.1 ถึงป.4 ในขณะที่วิชาภาษาไทยเราถูกโรงเรียนของรัฐกระทรวงศึกษาเขาออกแบบเรียนมาให้เรียนกันคือมานะมานีปิติชูใจเจ้าแก่เจ้าโตอะไรเนี่ยเนาะแล้วตอนเราเรียนมานีมานะเนี่ยมันคือสังคมชนบทที่เขาเขียนอะหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นที่ว่าการอำเภอตรงนี้ขี่เจ้าแก่ไปเยี่ยมชูใจ อะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมีแต่ภาพชนบทในฝันอะเป็นภาพจากจินตนาการเนาะในขณะที่เราเรียนอยู่ในโรงเรียนเฮ้ยแม่งนี่เป็นกรุงเทพเมืองฟ้ามอแล้วนะเว้ยมันไม่มีอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกอะไรวะแต่ในขณะการโรงเรียนอัสสัมชัญเนี่ยเขาให้เรียนเรื่องเนี้ยแยกเป็นหนึ่งวิชาดารุณศึกษาก็เอาหนังสือมันเข้ามาทีนี้บราเดอร์ฮีแลเขียนเนี่ยแกพาทัวร์รอบโลกไงตอนปี97หนังเรื่องไททานิคเข้ายอดฮิตนะแต่ผมได้โม้ใส่เพื่อนที่ธรรมศาสตร์เลยบอกเฮ้ยกูรู้เรื่องไททานิคมาก่อนแล้วเว้ยว่ามันคืออะไรเพราะในดารุณศึกษามีบทนึงบราเดอร์ฮีแลเล่าเรื่องเรือไททานิคจมแกใช้ว่าติดตานิคติดตานิคผมจำได้เลยมีบทนึงที่พูดเฮ้ยผมเคยได้ยินมันมาแล้วเว้ยตอนเด็กมีกลอนที่แกแต่งแล้วจนทุกวันนี้ผมยังไม่ใช่คือ2คนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีกคนหนึ่งมองเห็นดวงดาวอะไรแบบเนี้ยเขียนเป็นแบบเดียวเราก็เลยรู้สึกว่า
ก็พูดถึงสงครามโลกครั้งที่1มันเกิดจากอะไรใช่ไหมครับและไอ้ตรงเนี้ยทำให้ผมเคยมีข้อวิวาทะกับมาสเตอร์คนหนึ่งตอนนั้นอยู่ชั้นป .4 นะป .4 ครับมันพูดเรื่องประเทศออสเตรียคือตอนนั้นออสเตรียฮังการีเป็นประเทศเดียวกันนะเขาเรียกประเทศออสเตรียอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครูผมคนนี้ก็มาบอกผมบอกว่าเนี่ยเราไม่รู้จักใช่ไหมประเทศออสเตรียเนี่ยออสเตรียมันก็คือประเทศเดียวกับออสเตรเลียนั่นแหละ ผมแม่ฟังบอกเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเฮ้ยไม่น่าใช่ผมก็ไปเถียงแกโมโหผมเลย หาว่าแบบอะไรนะมาลบหลู่กันถักหน้ากันในห้องเรียนผมจำได้เลยเนี่ยเหตุการณ์นะแต่ไอ้หนังสือที่ผมบอกเนี่ยคืออย่างน้อยมันทำให้ผมเห็นบ้านอื่นเมืองอื่นอ่ะเห็นบ้านอื่นเมืองแทนที่จะถูกบังคับให้เรียนจากแบบเรียนที่ครูสภาที่กระทรวงศึกษาเขาพิมพ์ออกมานั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คล้ายๆเตรียมอาจารย์ไว้เหมือนกันในการที่จะกลายเป็นคนแบบนี้ในที่สุดแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมตั้งหน้าตั้งตาว่าชีวิตหนึ่งต้องไปเรียนต่างประเทศเนี่ยก็เพราะเรื่องแบบนี้แหละคือมันสะสมมาคือผมเข้าห้องสมุดเนี่ยย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยมันมีลูกโลกอ่ะไอ้ลูกโลกที่มันหมุนๆน่ะเราก็นั่งเลื่อนไปเดือยครับเฮ้ยแม่นอยู่ตรงนี้เหรอไอ้ทีมฟุตบอลทีมเยอรมันตะวันตกตอนนั้นแข่งที่90เนี่ยเป็นเยอรมันตะวันตกอยู่แล้วมันอยู่ตรงนี้เหรอยูโกสลาเวียอยู่ตรงนี้เหรอหมุนๆๆๆดูไปก็สนุกดีแผนที่ประเทศไทยเนี่ยแล้วก็เลยอยากรู้อยากเห็นอยากไปนะก็เลยรู้สึกว่าอยู่ที่นี่มันไม่พออ่ะมันต้องไปเห็นข้างนอกอีกงั้นมาต่อในช่วงมหาวิทยาลัยฮะตอนเรียนมัธยมปลายอาจารย์อยากจะเข้าเรียนรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศแต่รู้สึกว่าใช่ครับว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อันนี้หมายความว่ายังไงครับครับก็ผมสนใจการเมืองเนาะแล้วก็สนใจการเมืองระหว่างประเทศอยากเห็นประเทศอื่นนะทั้งดูฟุตบอลจากลีกประเทศต่างๆเต็มไปหมดเนาะดูข่าวการเมืองจากประเทศต่างๆเต็มไปหมดครับแล้วก็เลยอยากไปรู้อยากไปเห็นเลยคิดว่านี่แหละมันต้องเป็นเรื่องนี้แหละการเมืองระหว่างประเทศเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและน่าจะเป็นที่ที่เราไปเรียนแล้วเราจะได้ไปรอบโลกการเที่ยวเราจะได้ไปเห็นทั้งหมดนะครับทีนี้คิดอ่านไปคิดอ่านมาเนี่ยไม่รู้ว่าอาจจะเป็นการความคิดของผมที่ผิดก็ได้ผมก็เชื่อของผมอะว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยคณะรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในท้ายที่สุดเนี่ยคุณจะทำงานในขณะที่ไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปอยู่ในกระทรวงและกระทรวงเนี่ยมันก็จะมีนามสกุลคุณอะไรนามสกุลคุณอะไรผมก็เห็นเนี่ยคนที่เป็นทูตมันนามสกุลคล้ายๆเหมือนกันหมดแล้วก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะไม่เหมาะเปล่าวะนะแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราคิดอยากจะไปเห็นโลกใบนี้ให้เยอะกว่าเดิมเนี่ยมันไปโดยวิธีอื่นก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องทำงานในแวดวงการต่างประเทศก็ได้นะครับตอนนั้นเนี่ยผมตั้งใจนะมันมีเขาเรียก pre entranceไปสมัครสอบทดลองดูข้อสอบมันเอ็นเลยคล้ายๆกันเลยแล้วดูซิว่าเสร็จแล้วคะแนนตัวเองได้ที่เท่าไหร่มันจะได้จัดลำดับเลือก5คณะได้ถูกนะครับผมสอบพรีเอนทรานซ์มาคะแนนสูงมากเลยจนผมรู้สึกโอ้โหรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬานี่ได้แล้วนะครับแต่ก็ช่างสองจิตสองใจนะครับว่าไอ้ไปเนี่ยถ้ามันเรียนจนจบแล้วชีวิตเราจะไปอยู่ในพูดง่ายๆเราจะไปอยู่ในแวดวงอีลีทได้หรือวะครับแวดวงชนชั้นนำอย่างนั้นได้หรือวะนะวันหนึ่งนั่งอ่านหนังสืออยู่กับเพื่อนเตรียมพร้อมสอบอะไรกันเนี่ยนะครับฮอตเวฟเนี่ยแหละครับฮอตเวฟมันจะมีชั่วโมงข่าวแล้วมันจะมีข่าวประชาสัมพันธ์แล้ววันนั้นข่าวประชาสัมพันธ์ก็พูดขึ้นมาว่าคณะนิติศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์3คณะเปิดให้มีการสอบตรงสมัยนั้นไม่มีใครรู้จักหรอกครับสอบตรงสมัยนั้นทุกคนก็ไปเข้าสนามเรียนทานหมดแต่ธรรมศาสตร์3คณะเนี่ยเขาทดลองให้มีการสอบตรงก่อนคือไม่ต้องไปแข่งกันในเลือกสรรอันดับและสอบตรงก็จะใช้วิชาที่เขาอยากคัดละไม่ใช่วิชาสามัญที่บังคับพอผมฟังอันเนี้ยปุ๊บผมเลยคุยกับเพื่อนผมเฮ้ยไปดินี่ไงมันอยากเรียนบัญชีไงผมอย่างนี้ผมไปเรียนนิติก็ได้แล้วก็เลยไปสมัครครับนั่นเป็นรุ่นที่2ที่ธรรมศาสตร์ทำแบบนี้รุ่นแรกคือเข้ามหาลัย39รุ่นที่2เข้ามหาลัย40พอทำปุ๊บผมก็ไปสอบนะครับก็ไปปรึกษาครูแนะแนวอ่ะครับ
แอบอัมแกนิดนึงคุณแนะนำตอนนั้นแกรู้หลังผมด้วยนะเราเอาเรื่องนี้แหละไปบอกไปบอกแกไปนั่งติดต่อสอบถามมาเออแล้วเด็กโรงเรียนสำชันก็เลยทดลองกันเข้าไปซึ่งเขาตีเขาเอาเกรดเฉลี่ยดูก่อนเลยถ้าเกรดเฉลี่ยได้น้อยไม่ให้แข่งนะครับหมายถึงเงื่อนไขของการส่งสมัครดูเกรดเฉลี่ยเลยนะครับก็เราก็เลยลองไปดูข้อสอบวิชากฎหมายเบื้องต้นเรียงความย่อความภาษาอังกฤษนะแค่นี้สอบแค่นี้ก็คือเขาจะคัดคนเข้าไปเรียนกฎหมายจริงคือไม่ต้องไปสอบพวกวิชาสามัญมันแบบเหมือนเวลาคนเอ็นทั่วไปนะครับแล้วรุ่นนั้นรับ100นะครับแล้วไปสอบแบบคละๆกัน400นะครับผมก็เลยลองไปดูอ้าวได้เรียบร้อยพอได้เรียบร้อยผมก็เอาสิเพราะอะไรเพราะนี่คือความตั้งใจของผมที่จะต้องเข้าเรียนมหาลัยของรัฐให้ได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่เพราะพี่ชายพี่สาวผมเนี่ยเขาเลือกไปเรียน A-BACด้วยวิถีชีวิตแบบเขาที่เขาอยากจะเป็นนักธุรกิจอยากเรียนภาษาต่างประเทศนะเขาเลือกไปอย่างนั้นผมก็นั่งคิดว่าผมไปอีกคนตายแน่นอนแม้เวลานั้น A-BACจะมีนิติแล้วนะเป็นคณะที่สังคมศาสตร์มากกว่านั้นคือนิติศาสตร์กับพวกนิเทศเนาะผมบอกเฮ้ยไปไม่ได้มันแพงผมก็ทางเดียวผมต้องเข้ามหาลัยของรัฐตอนนั้นตั้งใจว่าถ้าไม่ติดอะไรเลยผมจะไปเรียนรามนะครับบังเอิญมันติดพอติดผมก็ถามพ่อแม่ผมนะเอาไงจะให้เอ็นทานอีกไหมเขาบอกว่าแล้วแต่พ่อผมนี่ออกแนวแอนตี้ก่อนเลยนะว่านิติศาสตร์มันเป็นพวกไอ้หมอความนะเดี๋ยวก็เรียนไปแข่งเดี๋ยวถึงเวลาก็มาเป็นหมอความมาอะไรนะ มาสู้คดีกันไปกันมาเพื่อหาเงินหาทองอะไรเงี้ยนะเขาก็คิดแบบนี้แต่เอาล่ะสุดท้ายผมก็เออในเมื่อนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์มันเป็นต้นตำรับนะแล้วก็มีบุคลากรศิษย์เก่าจำนวนมากนะครับที่มีบทบาทอยู่ในสังคมและการเมืองเอ้าเข้าเลยดีไม่ต้องไปเอ็นทรานซ์สมัยก็เลยได้เข้ามาเรียนทีนี้พอเข้ามาเรียนเสร็จประเทศมันนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยจากเดิมที่ผมอยากไปเห็นรอบโลกนะผมก็มานั่งคิดนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์มันเรียนจบแล้วมันจะได้ไปต่างประเทศตรงไหนวะเพราะยังไงกฎหมายที่ใช้ก็ต้องเป็นกฎหมายไทยใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณก็ต้องไปสอบเนติบัณฑิตไปเป็นทนายความไปเป็นอัยการไปเป็นผู้พิพากษาแล้วไอ้พวกนี้มันได้ไปตะเวนเห็นโลกทั้งใบได้จริงเหรอวะผมก็มานั่งคิดว่ามันเหลืออะไรวะเนี่ย ก็เลยคิดว่าเฮ้ยไปเป็นนักวิชาการนี่แหละเพราะผมก็เริ่มคุยกับผู้อาจารย์ในนิติธรรมศาสตร์ถามเขาเขาก็บอกเนี่ยเขาก็ไปเรียนจากฝรั่งเศสมาเรียนจากเยอรมันมาเรียนจากสหรัฐอเมริกามาเรียนจากสเปนจากอิตาลีเนี่ยมาเต็มเลยผมเอามันมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับเขาบอกใช่สิมหาลัยเราเนี่ยจะสร้างอาจารย์ประจำเดี๋ยวถึงเวลาเรียนจบเสร็จเป็นอาจารย์ประจำเดี๋ยวจะหาทุนให้ไปเรียนผมก็เลยอ้าวอย่างนี้เลยวะอาชีพนี่แหละก็คือเรียนจบเสร็จสมัครเป็นอาจารย์ที่นิติธรรมศาสตร์ต่อเป็นนักวิชาการทางกฎหมายไปเลยคือไม่ได้อยากเป็นอาจารย์เพราะว่าอยากเข้าไปปรับเปลี่ยนแปลงเรื่องการเมืองแนวคิดให้ประชาชนไม่ใช่คือมันเริ่มผสมผสานกันประเทศคืออย่างนี้ครับผมหลังจากที่ผมเห็นแล้วแหละว่าการเมืองที่ผมดูแบบWho's Who เนี่ยครับแล้วเราก็อยากเข้าไปเป็นเนี่ยเราคงเป็นยากเพราะเราไม่มีสตังค์เราไม่มีเครือข่ายไม่มีคอนเน็กชันแล้วผมก็เริ่มเบื่อกับไอ้การเมืองแบบใครเป็นใครอยู่พรรคไหนเราสนใจวิชาการประวัติศาสตร์การเมืองปรัชญาการเมืองมากขึ้นนะครับหนังสือเปลี่ยนชีวิตผมหลายเล่มก็คือหนังสืออาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลนะครับก็เนี่ยเราอ่านพวกเนี้ยมาเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างเนี้ยสงสัยเราจะไปอยู่ในแวดวงการเมืองแบบอย่างนั้นคงไม่ได้ทั้งโอกาสเราก็ไม่มีทั้งเราเริ่มไม่ชอบแบบนั้นละครับทีนี้มันจะเอาอะไรที่มันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในทางการเมืองแต่มันเป็นปัญญาเป็นวิชาการมากขึ้นก็เลยผันตัวเองมาเป็นนักวิชาการแล้วเราก็เห็นนักกิจกรรมเดือนตุลาจำนวนมากก็มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเราเห็นอาจารย์ของเราจำนวนมากที่เนี่ยอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลจากพฤษภา35ครับแกกลับมาเป็นอาจารย์ใช่มั้ยผมก็เลยรู้สึกเออเฮ้ยมันน่าจะเป็นอีกทางหนึ่ง okay. ที่ใช้ความรู้ที่เกี่ยวพันกับเรื่องการเมืองแต่มันเป็นการเมืองลักษณะวิชาการมากขึ้นนะครับแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่อยากไปเห็นโลกใบนี้แล้วก็ชอบเอามาเล่าถ้าเกิดคุณไปเห็นโลกใบนี้แล้วคุณไปทำเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปเป็นอยู่ในแวดวงทูตอ่ะครับคุณแสดงออกไม่ได้หมดเพราะมันต้องคิดคำนึงถึงนโยบายรัฐบาลนโยบายระหว่างประเทศของรัฐบาลต่างเผื่อต้องพูดน้อยที่สุดด้วยซ้ำครับคนที่เป็นทูตเนี่ยยิ่งต้องพูดน้อยที่สุดใช่ไหมมันเป็นจังหวะจะโคนในการพูดคุยต่างๆแต่คนเป็นนักวิชาการมันพูดได้หมดในวาแล้วถ้าเราไปเห็นมาเราอยากพูดอยากเล่าให้คนฟังอ่ะแม่เนี่ยไปเรียนเสร็จจะได้กลับมาบอกต่อว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยมาเดินทางนี้นะครับ
ซึ่งในช่วงที่เป็นนักศึกษาอยู่ที่ธรรมศาสตร์นี่ก็เป็นช่วงที่อาจารย์ได้ทดลองเข้าไปเกี่ยวข้องกับแวดวงการเมืองเป็นครั้งแรกด้วยการไปเป็นผมไม่แน่ใจเป็นนักศึกษาฝึกงานหรือเปล่าที่พรรคประชาธิปัตย์คือซึ่งบังเอิญเป็นพรรคที่อาจารย์เป็นแฟนคลับด้วยในช่วงวัยรุ่นครับก็ผมคือติดตามการเมืองเนี่ยดูพรรคประชาธิปัตย์ก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าแทบจะเป็นเรื่องทั่วไปของคนชอบการเมืองเลยก็คือพรรคใหญ่จะต้องเริ่มต้นจากการดูประชาธิปัตย์ก่อนเพราะว่าในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับเผด็จการทหารนะครับครับแล้วก็อะไรอ่ะมีนักการเมืองพูดง่ายๆเกิดจากที่นี่กันเยอะเกิดเสร็จแล้วก็ย้ายไปอยู่พรรคอื่นกันเยอะนะครับแล้วบทบาทในสภาเวลาอภิปรายเนี่ยโอ้โหมันน่าฟังนะครับผมเห็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่อัสสัมชัญตอนนั้นอยู่ม.2จำได้เลยแกมาไม่รู้ตอนนั้นแกมาหาเสียงแกมาพูดอะไรนะโอ้โหพวกมิสครูผู้หญิงผมเนี่ยกีดการ์ดเต็มเลย ผมไม่นั่งฟังเห็นแกครั้งแรกแล้วแกล่าเด็กเลยอ่ะนะก็นะเวลาฟังเขาพูดในสภามันรู้สึกมันมีเนื้อหาสาระนะครับก็เลยติดตามนะพอติดตามเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีการเลือกตั้ง6มกราคม44ครับตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ปี4แล้วนะครับ6มกราคม44เป็นการเลือกตั้งที่พรรคไทยรักไทยชนะขาดเลยครับครับแต่ตอนนั้นแข่งกับพรรคประชาธิปัตย์ใช่มั้ยฮะผมก็รู้สึกอยากเข้าไปเห็นพอดีอาจารย์ผมคนนึงคืออาจารย์ท่านอาจารย์ปีชาสุวรรณทัตสอนกฎหมายการคลังผมครับครับแล้วแกเนี่ยเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แล้วงวดนี้แกก็ลงบัญชีรายชื่อด้วยผมก็เลยไปหาแกท่านอาจารย์ปีชาครับผมสนใจการเมืองเนี่ยอาจารย์ลงส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผมอยากเข้าไปรู้ไปเห็นบ้างได้ไหมครับแกก็เลยมาแกก็โทรศัพท์ไปฝากกับฝ่ายกฎหมายก็ไปนั่งดูคุณสมบัติวันนั้นจำได้เลยเห็นคุณบีพุทธิพงศ์คุณาการครั้งแรกยังหนุ่มฟ้อลอยเฟี้ยวเลยแกลงสมัครส.ส.สมัยแรกนะครับมีงานเลี้ยงโต๊ะจีนระดมทุนนะครับอาจารย์ปีชาก็พาผมไปด้วยผมก็ไปวันนั้นครั้งแรกเจอคุณสุเทพเทือกสุบรรณจังๆเลยคุณสุเทพและเป็นครั้งแรกที่ผมได้ลิ้มลองหอยนางรมจากสุราษฎร์ธานีอ๋อเพราะคุณสุเทพเอามาเลี้ยงผมใหญ่มากเลยผมงงเลยโหแต่อันนี้ก็เกรดนะครับทีนี้พอไปตรวจไปตรวจมามันก็ชักจะแบบเอ๊ะอะไรนะมันก็เห็นแต่เอกสารนะผมก็แบบเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นไปเรื่อยเนาะผมก็ไปถามอาจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์ครับแกผมเป็นผู้ช่วยแกตอนแกเป็นตอนเรียนหนังสืออยู่ผมบอกอาจารย์ครับผมอยากเห็นอย่างอื่นบ้างฮะมันไม่ใช่เอกสารอยากดูว่าเขาทำกันยังไง เรื่องการตอบโต้การสื่อสารอะไรแบบนี้นะอาจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์ก็ดีใจหาแกโทรศัพท์หาเลขาคุณอภิสิทธิ์ครับเสร็จแล้วก็อีท่าไหนก็ไม่รู้ก็รอให้ผมเข้าไปอยู่ในกองนั้นดูตื่นเช้านะแล้วก็ไปตรวจข่าวนะตอนนั้นคุณสาธิตวงศ์หนองเตยคนคุมกองนี่คือกองนะกองคือถ้าพูดเหมือนสมัยเนี้ยพอผมมาเป็นอนาคตใหม่ตามกันนะครับก็คืออย่างเงี้ยคือคุณต้องมีทีมมอนิเตอร์มอนิเตอร์ข่าวใครพูดอะไรเราพรุ่งนี้เราจะตอบอะไรเราจะชี้แจงยังไงอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เข้าไปดูนะครับก็เข้าไปอยู่ไม่นานหรอกครับแค่ไม่กี่วันผมเนี่ยไม่ได้ไปคุณผมอยากไปเห็นว่าเขาทำอะไรกันแต่ไม่ใช่แบบคลุกจนแบบไปถึงวันหย่อนบัตรเนาะมันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งนะครับพอไปเรียนแล้วก็ไปเรียนต่างประเทศตอนปี45ครับเราก็มองการเมืองแบบเฮ้ยอะไรวะโอเคแหละเราก็เห็นพรรคไทยรักไทยทำอะไรเนาะแต่อีกด้านหนึ่งเราก็มานั่งดูเอ๊ะทำไมมันไปมามันจะลากเข้าไปสู่รัฐประหารกันเหรอนะฮะตั้งแต่พันธมิตรชุมนุมออกมาอะไรต่างๆก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันไปไม่ได้แล้วมั้งแบบเนี้ยตั้งแต่นั้นมาก็เลยสวิงกลับมาว่าเฮ้ยประเทศนี้มันจะยึดอำนาจกันเหรอนะครับก็กลายมาเป็นฝั่งที่มองพรรคประชาธิปัตย์อีกแง่หนึ่งละมองว่าเฮ้ยตกลงคุณมันไปสู่ทางตันเหรอคุณบอยคอตเลือกตั้งเหรอสุดแล้วจะให้มันไปถึงทางตันให้มันเกิดการยึดอำนาจเหรอแล้วคุณมาเสนอม.7อย่างเงี้ยเหรอนายกพระราชทานเนี่ยก็เลยเหมาะคราวนี้พลิกกับตาลบัตรอย่างเมื่อก่อนเรามองจากบทบาทว่าโอ้โหคุณเป็นนักการเมืองอาชีพนะครับพูดในสภานะครับแล้วก็มีคนบุคลิกหน้าตาดีจำนวนมากที่เป็นแม่เหล็กอ่ะนะฮะจะไปมาการเป็นแบบนี้ก็เลยค่อยๆถอยเปลี่ยนความคิดออกมาแต่พอผมมองพรรคประชาธิปัตย์มาจนถึงวันนี้นะประเทศอันนี้เป็นอุทาหรณ์ให้พรรคก้าวไกลในยุคปัจจุบันต้องขบคิดครับหลายคนบอกว่าการเติบโตการฟอร์มขึ้นมาเนี่ยมันคล้ายๆประชาธิปัตย์ครับในอดีตนะครับ
บางคนก็แซวว่าบุคลิกหน้าตานักเรียนนอกเหมือนกันเลยใช่เลยนะฮะแล้วก็ทำตัวว่าตัวเองสะอาดกว่าคนอื่นทีเนี้ยวันนี้มันเป็นบทเรียนกันว่าอย่างน้อยที่สุดผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยยังไงก็ตามอะถ้าเขาเป็นฝ่ายค้านกับพรรคเพื่อไทยอะให้ตายเขาไม่พาไปสู่การยึดอำนาจแน่นอนให้ตายเขาไม่พาไปสู่อำนาจนอกระบบแน่นอนให้ตายเขาจะไม่มีใช้วิธีแบบล้มรัฐบาลอ่ะผมเชื่อว่าเราทำความคิดฟูมฟักกันมาแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่แตกต่างออกไปถ้าย้อนกลับไปตอนที่อาจารย์เรียนนิติธรรมศาสตร์นิดนึงนะครับ4ปีที่เรียนที่นั่นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตัวอาจารย์ไปยังไงบ้างฮะโอ้เปลี่ยนมากเลยถ้าให้ผมนั่งแบ่งเฟสชีวิตผมเนี่ยนะครับการอยู่นิติธรรมศาสตร์เนี่ยนี่คือการเขย่าสมองผมครั้งใหญ่เลยนะครับพอเข้าไปถึงมหาลัยปุ๊บเนี่ยมันมีเสรีภาพมากแล้วจากเมื่อก่อนเจอกฎระเบียบทรงผมเครื่องแบบของอัสสัมชัญมาโดยตลอดครับนะครับแล้วปีหนึ่งเนี่ยก็ได้ไปอยู่ธรรมศาสตร์รังสิตได้อยู่หอด้วยไม่ต้องกลับบ้านโอ้โหนะครับแล้วก็ไว้ผมยาวได้แต่งตัวยังไงก็ได้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมคลาสกับผู้หญิงเราเรียนชายล้วนมาตลอดแล้วก็ต้องฝึกว่าความสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์กับเพศหญิงเนี่ยเราจะต้องทำไงครองตนกันยังไงนะครับแล้วก็มีเวลาในการอ่านหนังสือเยอะมากตอนผมเข้าปีหนึ่งเนี่ยประเทศมันยังไม่ต้องเรียนกฎหมายเขาให้เรียนกฎหมายเทอมละตัวปีหนึ่งแต่ปีสองสามสี่เนี่ยเรียนกฎหมายตลอดเวลาปีหนึ่งมันให้เรียนวิชาพื้นฐานดังนั้นผมก็นั่งคิดนี่มันเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดที่เราไม่ต้องเรียนกฎหมายอ่ะไม่งั้นเราจะเจอมาทั้งชีวิตนะดังนั้นก็เลยผมไปคลุกอยู่ห้องสมุดป่วยอึ้งภากรคือแน่นอนข้างนอกมันร้อนข้างในมันเย็นแต่การเข้าไปเย็นแอร์เย็นข้างในเนี่ยเราก็ได้ไปอ่านหนังสือแล้วเวลาไปหาหนังสือนะเวลาไปยืมหนังสือมาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วไอ้บัตรเสียบข้างหลังเราก็จะเห็นชื่อคนนั้นคนนี้ยืมไงผมเห็นชื่อเนี่ยจรัญดิษฐาพิชัยเกษียณเตชะธีระสมศักดิ์เจียมธีระสกุลชัยวัฒน์สถาอานันท์เนี่ยพวกนี้ยืมหนังสือเล่มพวกนี้เราก็ไปนั่งโอ้นี่เขาอ่านกันมานะเว้ยเราได้จับเล่มเดียวกับเขาต่อเว้ยอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งอ่านคืองี้ผมเป็นคนไม่เข้าเรียนไม่ชอบเข้าเรียนผมเข้าใจว่าอาจารย์นี่แบบโคตรขยันเรียนคือผมเข้าเรียนเฉพาะสิ่งที่ผมอยากเรียนโอเคตอนผมเรียนนิติศาสตร์เนี่ยเป็นงี้เลยประเทศผมไม่ชอบวิชาอะไรเลยผมชอบแค่ไอ้พวกกฎหมายที่มันเกี่ยวกับการเมืองเราเรียกกันว่ากฎหมายมหาชนนะครับผมก็สนใจในกับพวกกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นวิชาอื่นซื้อมาขายไปเนี่ยผมไม่เข้าเลยผมจะเข้าเรียนคาบแรกเพื่อไปดูทิศทางอาจารย์เขาก็จะแจกเข้าโครงมาเสร็จแล้วก็หนังสือที่ต้องอ่านนะผมก็ไปนั่งจับดูว่าหนังสือเล่มไหนที่มันต้องอ่านเสร็จแล้วผมก็บายบายแล้วผมไม่เข้านะแล้วผมไปอ่านเองอ่านหนังสือเองจากข้างนอกแล้วอ่านเนี่ยมันได้เยอะกว่าในห้องเรียนด้วยเพราะห้องเรียนไม่มีทางสอนได้ครบเวลาน้อยอ่านได้เยอะห้องเรียนเพื่อนผมอีกคนเนี่ยคู่หูเดี๋ยวนี้เป็นผู้พิพากษาไปแล้วไอ้นี่ชอบเข้าเรียนแล้วจดเลคเชอร์สวยลายมือดีเราก็ไปยืมมาอ่านแล้วก็ไปยืมกันแล้วผมจะเข้าคู่กันทุกครั้งเพื่อติวให้เพื่อนคนอื่นคือมันก็บอกผมบอกว่ามันไม่อ่านขนาดผมอะอย่างน้อยพอผมอ่านผมเจอของที่มันไม่เห็นเต็มเลยแต่ขณะนั้นผมก็ไม่รู้ในห้องคุยอะไรมันจดเลคเชอร์ไว้แล้วมาคอมบิเนชันกันแล้วก็จะติวให้เพื่อนๆนะครับเวลาลงเลือกเซกชันเนี่ยก็ต้องคู่กันนะใครอย่าแตกแถวไปอีกเซกหนึ่งหรือเซกชันหนึ่งนะก็เรียนคู่กันเป็นหยิบหยางไงแล้วพอเวลาเรียนก็มีความสุขตรงที่ว่าชีวิตมันเป็นของเราละเราได้อ่านเลยคือห้องสมุดเนี่ยเป็นตัวทะลวงของผมก่อนเลยคือคุณมันไม่ได้ถูกบังคับจากป.1 ถึงม.6 อ่ะครับมันเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะแล้วพอมาช่วงพอมันพอพูดง่ายพอมันต้มยำกุ้งใช่ไหมครับครับมันก็เกิดกระแสทางเลือกขึ้นมานะครับเอาทางหนึ่งก็จะไปเป็นอะไรนะเศรษฐกิจพอเพียงทางหนึ่งก็จะเป็นแบบพวก NGO กับไปหาหมู่บ้าน Small is Beautiful อีกอันนึงที่เขาเรื่องวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันมีคนกลุ่มหนึ่งเริ่มพูดขึ้นมาครับก็คืออาจารย์ใจอึ้งภากร okay. แกไปตั้งกลุ่มประชาธิปไตยแรงงานหรือกปร.แล้วแกไปเอาพวกมาร์กซิสอะไรมานั่งเขียนเล่าให้คนฟังเต็มไปหมดเลยผมก็เลยไปนั่งอ่านเฮ้ยมันชักเข้าท่าดีเว้ยเฮ้ยชักเข้าท่าดีก็เลยไปตามอ่านต่อยอดไปเรื่อยๆนะฮะมีอาจารย์หลายคนเนี่ยอาจารย์ท่านหนึ่งผมยังเจอตอนแกเป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐชื่ออาจารย์พรชัยตระกูลวรานนท์
แกมาจากคณะสังคมวิทยาตอนแกสอนผมปีหนึ่งเนี่ยวิชาพื้นฐานแกเอาบทความมา30ชิ้นมั้งบอกให้ทุกคนเลือกอ่านแล้วเอามาสรุปพรีเซนต์สิผมแม่ก็บ้าอ่านทุกอันเลยมันมีบทความทุกเรื่องนะกฎหมายนิติศาสตร์สังคมศาสตร์เต็มไปหมดเลยคือพูดง่ายมันเปลี่ยนความคิดผมตรงที่ว่าพื้นที่มหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา4ปีของผมคือมันเป็นสถานที่ที่ทุบหัวผมอะว่าโลกมันมีเยอะกว่านี้ตำรับตำราเวอร์ชั่นที่ไม่อยู่ในแบบเรียนของรัฐมันเป็นแบบนี้มองในมุมการเมืองมองแบบใหม่ไม่ใช่มองว่าใครพูดอะไรด่าใครในสภามองมันให้มันเป็นลักษณะการเมืองมันไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรการเมืองมันออกแบบให้เป็นการเมืองในอุดมคติได้อย่างไรขบวนการนิสิตนักศึกษาในการต่อสู้กับรัฐอย่างเนี้ยก็เริ่มสนุกเริ่มสนใจทลายสมองหมดเลยใช้เวลาคลุกอย่างเงี้ยทั้งวันแล้วกฎหมายเนี่ยพูดจริงๆนะผมไม่ค่อยรักมันนะตั้งแต่เรียนอ่ะ แต่มันก็สอบได้ของมันไปเรื่อยๆอ่ะ แต่ว่าก็แล้วอันนี้มันเลยบ่มเพาะผมต่อมาว่าพอผมมาเป็นอาจารย์สอนกฎหมายเนี่ยครับสอนกฎหมายมหาชนทำไปทำมายิ่งไปเรื่อยๆผมยิ่งอยากเป็นนักวิชาการทางด้านกฎหมายที่จ้องทุบหม้อข้าวของนักกฎหมายคือยังไงนะครับคือนักกฎหมายเนี่ยเวลาคุณวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ย คุณก็จะมีบ้านของคุณอยู่นะบ้านเนี้ยชื่อว่าผมเรียกว่าสนามกฎหมายเป็นแวดวงนิติศาสตร์แล้วกันซึ่งมันก็จะมีผู้ประกอบวิชาชีพทนายข้าราชการอัยการตำรวจศาลนะครับแล้วมันก็จะมีพวกนักวิชาการทีนี้เวลาวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยเขาจะเรียนในสิ่งที่เป็นเรียนสิ่งที่เป็นฎีกาว่าอย่างไรแนวคำพิพากษาเดิมว่าอะไรคือเรียนสิ่งที่เป็นไอคนที่เป็นนักวิชาการอาจจะได้พูดในสิ่งที่ควรเป็นอยู่บ้างเช่นกฎหมายเปรียบเทียบอย่างนั้นอย่างนี้เอามาสอนให้ปรับปรุงอะไรอยู่บ้างแต่ในท้ายที่สุดนักวิชาการที่จะวิจารณ์พวกผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้แล้วนำเสนอสิ่งที่ควรเป็นคุณก็จะเสนอสิ่งที่ควรเป็นแต่ไม่มีใครกล้าซัดกับศาลนั่นแหละที่บอกมันไม่ต้องมีก็ได้มั้งมันไม่ต้องมีกระบวนการยุติธรรมก็ได้มั้งกระบวนการยุติธรรมแบบที่รัฐทำอยู่มันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้มั้งมันไม่มีใครกล้าทุบหม้อข้าวตัวเองอ่ะคือเราก็จะถกเถียงกันแต่คำพิพากษานี้ตัดสินมาดีไม่ดีถูกไหมผมยกตัวอย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญเราก็จะวิจารณ์ว่าตัดสินดีไม่ดีแต่เราจะไปถึงคำถามนี้ได้หรือไม่มันจำเป็นต้องมีไหมจำเป็นต้องมีไหมหรือไม่ต้องมีเลยหรือเอาข้าวท้ายที่สุดองค์กรแบบศาลเนี่ยที่เราท่องกันมาว่าผดุงความยุติธรรมเนี่ยผมเนี่ยคิดถึงขนาดว่าความยุติธรรมมันไม่ได้เกิดจากศาลอ่ะมันจะเกิดได้ไงครับประเทศนั่งอยู่บนบัลลังก์3คน5คนแล้วก็เอาคน2ฝั่งมาเถียงกันแล้วเถียงกันเสร็จเนี่ยมันเตรียมกันมาทั้งนั้นแหละครับซ้อมพยานแล้วก็มาชิงไหวชิงพริบกันเราก็นั่งดูผมว่าข้อเท็จจริงความจริงมันพิสูจน์ได้จากการนั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วบอกเลยว่าใครผิดใครถูกอ่ะผมไม่เชื่อแล้วอาจารย์มองว่ามันจะดีขึ้นยังไงอ่ะ